่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันอังคารที่24มีนาคม2558ในวันนี้ผมต้องเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่ามีการบันทึกรายการก่อนเวลาจริงเนี่ยนะครับไม่มากเนื่องจากว่าวันนี้พวกเราเองก็มีภารกิจ2ส่วนผมเองนั้นต้องเดินทางไปยังคณะกรรมการปปช.นะครับที่สนามบินน้ำเพื่อที่จะไปตอบคำถามเรื่องราวต่างๆเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเป็นต้นมาว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างซึ่งเป็นการตั้งนะครับข้อสงสัยข้อกล่าวหาแบบครอบคลุมจักรวาลทั้งที่การแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่ละครั้งถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็ได้แจ้งรายละเอียดไปทุกครั้งแต่เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานั้นผมเองได้มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของกรรมการปปช.เรื่องนี้นะครับการเลือกการปฏิบัติเรื่องที่เป็นความเสียหายของชาติหลากหลายกรณีแต่ว่าไม่มีการดำเนินคดีกันอย่างเอาจริงเอาจังการเลือกปฏิบัตินั้นเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นมาภายหลังแต่ว่าปปช.เล่นงานก่อนเรื่องที่เกิดก่อนนั้นก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการและก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะจบลงเมื่อไหร่เช่นกรณีจำนำข้าวกับประกันราคาข้าวการปล่อยคนผิดเป็นจำนวนมากกรณีทุจริตในปรส.กว่า700,000,000,000กรณีโรงพักแม้กระทั่งว่าพูดกันบ้างนี่นะครับแต่ว่าก็ยังมีทิศทางที่ไม่ชัดเจนว่าปลายทางนั้นคืออะไรผมเองก็แสดงความแปลกประหลาดใจว่าที่มีการพยายามเปิดประเด็นเรื่องเส้นทางการเงินเรื่องการไปกู้ธนาคารที่จังหวัดเชียงใหม่ความจริงเรื่องราวอื่นๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทาง DSI ได้มีการสอบสวนเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าผู้ได้รับการประมูลนั้นซึ่งเป็นผู้รับเหมารายเดียว396แห่งทั้งประเทศก็เนี่ยนะครับใช้วิธีนะครับไปปล่อยงานให้กับผู้รับเหมาช่วงแล้วตัวเองฟันเปอร์เซ็นต์ในราคาเนี่ยนะครับที่สร้างความเสียหายกับทางราชการความจริงนี่นะครับหลักคิดเรื่อง36แห่งทั่วประเทศนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลาขนาดนี้เพราะทั้งหลักคิดวิธีการปฏิบัติและผลลัพธ์กับความเสียหายของชาตินั้นนะครับมันชัดเจนและก็ประจักษ์โดยสายตาของพี่น้องประชาชนเรื่องราวเหล่านี้ครับก็ถูกดึงเวลากันไปที่ใช้ระยะเวลาเนิ่นนานการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ที่มาต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดผมเองก็ถูกมองว่าเป็นปฏิปักษ์เพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นและต้องไปชี้แจงในวันนี้นะครับเขาก็จะใช้ข้าราชการเนี่ยนะครับมาซักถามผมซึ่งความจริงแหละผมเองต้องการจะไปพูดกับคณะกรรมการปปช.เพราะว่าเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับแต่ว่ารู้ว่าผมอยู่ท่ามกลางความยากลำบากใจในการจัดงานศพของแม่นะครับก็ทำจดหมายมาเลยผมไม่มีอะไรจะไว้วันเพราะว่าตลอดระยะเวลานี่นะครับทั้งเส้นทางการต่อสู้เส้นทางทางการเมืองนั้นไม่เคยอยู่ในซีกของการบริหารใดๆที่จะมีอำนาจนะครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆนะครับดังนั้นเมื่อปปช.นัดหมายผมก็ไปนะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ9:30ซึ่งเขานัดเป็นเวลาความจริงถ้าเป็นเวลาจริงเราก็จัดรายการได้เพียงแค่30นาทีนั่นผมก็ต้องเดินทางไปให้ถึงก่อนอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับทางคณะผู้บริหารสถานีวันนี้ก็ต้องไปพบกับกสทช.นะครับที่เขาได้มีการนัดหมายกันนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตามนะเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายความอย่างครบถ้วนว่าคำร้องเนี่ยนะครับของฝ่ายมอนิเตอร์ของทหารที่ร้องเข้าไปยังกสทช.นั้นขัดและแย้งกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์นะครับนักข่าวได้รวมเวลาทั้งการปาฐกถาการพูดนะครับการสัมภาษณ์รวมเวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับเกือบร่วม3ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถทางการพูดคนหนึ่งเพราะการใช้นะครับการพูดถึง
3ชั่วโมงนั้นก็ต้องใช้พลังที่มากพอสมควรนะครับรวมกระทั่งอารมณ์การพูดเนี่ยนะครับยิ่งการพูดในลักษณะที่เคร่งเครียดแล้วนะครับก็จะมีความเหนื่อยพอสมควรในฐานะที่อยู่ในแวดวงอย่างนี้ก็พอที่จะเข้าใจกันได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับได้พูดเมื่อวานนี้ว่านะครับวันนี้ประเทศไทยบริหารจะบริหารงานด้วยอำนาจพิเศษแต่มีความเป็นประชาธิปไตยถึงร้อยละ 99.99 แต่ก็ยังมีคนไม่พอใจพร้อมยืนยันว่าการเข้ามาควบคุมอำนาจครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาในวันนี้มองว่าประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยทุกอย่าง 99.99% ตอนนี้หากจะว่าใครผมก็ไม่เคยว่าแต่อย่ามาต่อต้านกันเพราะถ้าเป็นประเทศอื่นเวลาควบคุมอำนาจสั่งติดคุกหมดแล้วหรือถ้าไม่ทำตามสั่งก็สั่งติดคุกยิงเป้าไม่ต้องมานั่งบวดหัวแบบนี้แต่พอปล่อยก็เอากันใหญ่คนรักผมก็มีคนเกลียดผมก็เยอะแต่ผมไม่ต้องการให้ประเทศถอยหลังครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนไปแล้วคำว่า 99% 99.99% เนี่ยนะครับว่าหากจะว่าใครผมก็ไม่เคยว่านะครับพูดได้ง่ายว่าทนต่อเสียงการวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่อย่าออกมาต่อต้านดังนั้นเนี่ยนะครับคำว่า 99.99 เป็นภาษาทองสวิตนะครับที่มีความบริสุทธิ์ถึงนะครับ 99.99% เมื่อเป็นประชาธิปไตยถึง 99.99 เนี่ยนะครับ49ด้วยกันนั้นแน่นอนที่สุดครับการแสดงความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนั้นก็เป็นเรื่องนี้นะครับที่สามารถที่จะพูดกันได้เพราะว่าถ้าเป็นประชาธิปไตย 99% แล้วเนี่ยแสดงความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการทำหน้าที่ขององค์กรต่างๆก็ไม่ได้ผมว่าไม่ใช่ 99.99 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการมอนิเตอร์ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนั้นก็ให้ฟังรัฐาธิปัตย์ซึ่งเขาก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยนี่นะครับเป็นประชาธิปไตย 99.99 ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็เคยพูดว่าวันนี้ของประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมากกว่าในวันที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยนะครับแค่การแสดงความคิดเห็นในรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ของปปช.องค์กรอิสระองค์กรอื่นใดซึ่งเราพูดเรื่องการปฏิรูปประเทศกันอยู่เนี่ยเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญหรือเหตุการณ์ต่างๆนั้นที่ผมบอกว่ามันต้องใจกว้างไงเมื่อผู้นำประกาศเนี่ยนะครับว่าเป็นประชาธิปไตย 99.99 ต้องย้ำและรวมกระทั่งว่าเป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซี่แต่ว่าส่วนในนะครับในการปฏิบัตินะครับยังมาติดตามเรื่องหยุมหยิมกันอยู่นั่นแล้วร้องในสิ่งเรื่องไม่ควรที่จะร้องเข้าไปนั่นเพราะผมได้อธิบายความอย่างชัดเจนเมื่อวานนี้พี่น้องโทรมาหาเป็นจำนวนมากว่าเรื่องราวขนาดนี้กันหรือที่คิดจะปิดสถานีโทรทัศน์ความจริงเนี่ยครับแสดงความคิดเห็นช่องการเมืองทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับช่องดิจิตอลนี่ก็หลายช่องฟรีทีวีก็มีแปลว่าใครก็พูดในเรื่องแบบนี้แต่คนอื่นพูดไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นทางซีกนี้พูดแล้วจะต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่จะเป็นการสวนทางกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีประกาศเพราะเมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศหรือพูดสิ่งอื่นใดนั้นข่าวมันก็ไปกันทั้งโลกนี่เวลาพูดเนี่ยนะครับเรื่องสนช.สปช.แต่งตั้งครอบคนในครอบครัวเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่เป็นเลขาผู้ช่วยผู้ชำนาญการก็บอกว่าสร้างความแตกแยกสร้างความเข้าใจผิดไม่มีใครเข้าใจผิดทั้งคนหรอกครับก็เขาร้องเนี่ยนะครับทั้งปปช.นะครับทำเรื่องราวนะครับอย่างเป็นขั้นตอนให้มีการสอบสวนกันในเรื่องนี้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสังคมก็เฝ้ามองจนกระทั่งเนี่ยนะครับทั้งสปช.สนช.นั้น
จะต้องบังคับให้สมาชิกเอาคนในครอบครัวออกไปนี่หรือครับคือการสร้างความแตกแยกความเข้าใจผิดหรือการแสดงความคิดเห็นด้านเดียวผมต้องเรียนย้ำเนี่ยนะครับหลักเนี่ยครับการทำการแสดงความคิดเห็นด้านเดียวนั้นเป็นหลักคิดที่ผิดที่สุดเพราะเนี่ยนะครับการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนก็เป็นแต่ละด้านเหมือนผมยกตัวอย่างเมื่อวานนี้นะครับเรื่องกรณีให้แม่น้ำห้าสายเว้นวรรคทางการเมือง2ปีนั้นเสนอโดยนายเจตโทนวนิกเป็นคณะกรรมาธิการยกร่างนี่แสดงความเห็นหนึ่งด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เห็นด้วยความเห็นหนึ่งด้านหลากหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าคนในสปช.สนช.แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่นี่ก็เป็นความเห็นแต่ละด้านพรรคการเมืองแต่ละพรรคฝ่ายความเคลื่อนไหวก็แสดงความคิดเห็นด้านใครด้านมันจนกระทั่งมาถึงด้านผมเนี่ยผมก็แสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องเนี่ยนะครับหลักพระพุทธศาสนาชัดเจนคือหิริโอตตัปปะต้องเกรงกลัวเนี่ยนะครับและละอายต่อบาปแต่ว่าเวลามอนิเตอร์บอกเป็นความเห็นด้านเดียวสร้างความขัดแย้งความแตกแยกเข้าใจผิดให้กับสังคมนี้ได้แค่หลักคิดมันก็ผิดกันแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อท่านผู้นำออกมาพูดว่าเป็นประชาธิปไตย 99.99 เนี่ยคนที่มอนิเตอร์เนี่ยนะครับก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเวลาจะไปร้องกสทช.นั้นมันสวนทางต่อสิ่งที่ผู้นำเขาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันหนึ่งผู้นำพูดเป็นจำนวนมากและแต่ละคำพูดของผู้นำเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าหือกล้าอือแสดงความคิดเห็นเลยเนี่ยพูดเสร็จเนี่ยนะครับคนเงียบเหมือนเป่าสากเนี่ยแสดงว่าเนี่ยนะครับการพูดดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจแต่นี่เพราะว่าเป็นการพูดที่คนให้ความสนใจแต่ละคนก็แสดงความคิดเห็นกันแต่ก็ประหลาดบอกว่านี่เป็นการแสดงความคิดเห็นด้านเดียวก็แต่ละคนก็แสดงแต่ละด้านลองนี่นะครับมานั่งจัดรายการโทรทัศน์ดินะครับเอาช่องนี่นะครับเวลาแต่ละช่องเนี่ยไอรายการที่เปิดกว้างเป็นประตูเนี่ยนะครับสถานีเขาก็เปิดฟังความรอบด้านแต่ว่าที่เป็นรายการเนี่ยนะครับปกติเขาเนี่ยนะครับไม่มีใครเอาคนนอกเข้ามาพูดได้ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงทั้งวันเรามานั่งจัดรายการโทรทัศน์มาทำรายการโทรทัศน์บ้างไหมเนี่ยผมพยายามอธิบายเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายเราก็จะได้คิดกันเรื่องการใช้อำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วในประเทศไทยเนี่ยยังปิดสถานีโทรทัศน์เพียงแค่พูดเรื่องการแต่งตั้งคนในครอบครัวในสนช.สปช.อย่างเงี้ยมารับตำแหน่งกินเงินเดือนภาษีของประชาชนโดยมิชอบและมตินะครับของสองสภาก็สั่งให้ถอนไปทั้งหมดแสดงว่าไปพูดไม่ได้เรื่องรัฐธรรมนูญพูดไม่ได้นะครับเรื่องที่ว่าถ้ายังมีความขัดแย้งเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการเลือกตั้งเมื่อวานก็พูดจะพูดไม่ได้ก็นายกพูดเนี่ยนะครับเอาคำพูดนายกก็มาพูดกันต่อว่านะครับนะครับนายกบอกว่าขัดแย้งหรือมีความหวาดระแวงก็จะไม่คืนอำนาจหรือไม่มีการเลือกตั้งผมก็อธิบายต่อเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้กระหายการเลือกตั้งจนกระทั่งกติกาอย่างไรก็ได้ไอการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ครับและก็ไม่มีการออกไปเผชิญหน้าที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับบอกว่าไม่ออกมาต่อต้านเนี่ยก็เพราะว่าเราประกาศชัดเจนว่ารัฐบาลเดินตามรถแมพประกาศอย่างไรเนี่ยนะครับคนไทยก็จะได้พิสูจน์ฝีมือคสช.ก็จะได้พิสูจน์ฝีมือแต่ว่าไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่าอะไรก็ตามที่ฟังแล้วไม่สบายรูหูเนี่ยจิตใจอาจจะถูกกำหนดมาอย่างไรก็ช่างเนี่ยจะไปสร้างความเสียหายกับท่านผู้นำเขาเพราะคำพูดของท่านผู้นำนั้นเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยนะครับคำพูดก็เป็นนาย
พราะว่าก่อนที่จะพูดอะไรขึ้นมานั้นเนี่ยนะครับแต่ละคนก็ต้องคิดกันให้มากยิ่งเป็นผู้นำเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยเมื่อพูดไปแล้วนะครับคำพูดก็เป็นใหญ่ที่ภาษาไทยสำนวนไทยเรียกว่าคำพูดก็เป็นนายตนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์ประกาศยืนยันว่าเป็นประชาธิปไตย 99.99 เพียงแค่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะครับที่ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคระหว่างกันและแสดงความคิดเห็นกันทุกฝ่ายแต่ก็ปรากฏว่ามีการเสนอให้ปิดรายการโทรทัศน์ผมเองก็เห็นว่านี่จะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นนะครับกับท่านผู้นำเพราะว่าจะต้องเดินทางไปในเวทีต่างๆเขาก็สงสัยว่ารายการนี้นะครับที่ถูกปิดเป็นเพราะเหตุอะไรมันก็กลายเป็นว่าไอ้เรื่องเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องสปช.สนช.เรื่องความคิดเห็นทางการเมืองต่างๆเขาก็จะสงสัยว่าไอ้พวกนี้พูดฝ่ายเดียวหรือเปล่าข้อเท็จจริงก็คือการพูดกันทุกฝ่ายดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยความวาดหวังว่าผมเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวกท่านนะเพียงแต่ว่าเราต้องการยืนอย่างคนมีเกียรติยศระหว่างกันอะไรที่มันเป็นเรื่องหยุมหยิมเนี่ยข้ามกันซะบ้างเพราะว่านะครับแต่ละฝ่ายได้แสดงออกกันอย่างครบถ้วนท่านผู้นำเมื่อวานพูดกัน3ชั่วโมงคนเดียวทั้งพูดทั้งสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเป็นความเหนื่อยยากเพราะต้องการให้คนเข้าใจแต่ถ้าว่านี่นะครับเพราะส่วนอื่นๆจะแสดงความคิดเห็นบ้างกลายเป็นสิ่งที่ผิดผมเองก็เห็นว่านี่จะกลายเป็นปัญหาก็ฝากกันช่วยกันคิดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นั่งจัดรายการโทรทัศน์แล้วจะต้องมีอันล้มหายตายจากก็ไม่ใช่แต่บ้านเมืองนี้จะต้องยืนกันด้วยเหตุผลและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะประชาชนคนไทยเพราะว่าอะไรก็ตามนี่นะครับถ้าเป็นการเลือกการปฏิบัติเสียอย่างเนี่ยบ้านเมืองนี้หาความสงบไม่ได้และเราก็แลเห็นกันแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตลอดระยะเวลาจนกระทั่งเกิดความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองมายาวนานนั่นคือการปฏิบัตินะครับยังไม่เป็นธรรมระหว่างกันสองมาตรฐานมีความอคติมีความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติซึ่งกันและกันซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ครับมันแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่ามีอำนาจที่จะกระทำได้แต่มันก็จะเป็นแผลที่อยู่ในใจของประชาชนอย่างไม่รู้จักที่จะจบสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสังคมไทยเนี่ยครับผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ก็มีความเข้าใจเวลานี้ถ้าใช้อำนาจแบบ 100% เนี่ยสภาพการกลายเป็นอีกอย่างคนไทยเป็นชาตินะครับที่มีความเป็นคนขี้รำคาญมากที่สุดในโลกอดทนอะไรได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการผ่อนคลายบรรยากาศต่างๆแต่ละฝ่ายนะนี่ก็เป็นการเลือกหนทางที่ถูกต้องถ้าตึงกันทุกฝ่ายเนี่ยนะครับบ้านนี้ไม่รู้สายป่านฝ่ายไหนขาดกันซะก่อนแต่เพราะว่าการผ่อนคลายเนี่ยนะครับเพราะว่ารู้เนี่ยนะครับกมลสันดานความเป็นคนไทยว่ากดกันนานๆไม่ได้ตึงมากก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอมันลุกขึ้นมาแล้วครับที่ผมใช้สำนวนฝรั่งเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนที่ตื่นยากแต่ตื่นมาแล้วจะเอาเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยครับประวัติศาสตร์เป็นการสอนนะครับลักษณะนิสัยของคนไทยได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ในเวทีพูดก็ถามว่าเลือกตั้งปลายปีนี้นะครับจะเอาไหมนะครับให้แสดงตนคือผมเองเนี่ยนะครับจะอย่างไรก็ตามนั่นก็ชัดเจนว่าสิ่งที่คสช.ประกาศเนี่ยนะครับนั่นก็คำพูดเป็นนายเช่นเดียวกันและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมเองก็แสดงเจตนารมณ์ส่วนตัวอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้นนี่ไม่นับประเด็นอื่นๆผมก็ใช้สิทธิส่วนตัวไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยนะครับจึงไม่ได้มีความกระหายมีความหิวโหยการเลือกตั้งจนกระทั่งขาดสติเพราะการเลือกตั้งในครั้งนี้ถ้ากติกาเนี่ยนะครับยังเป็นปัญหามันจะกลายเป็นวิกฤตใหญ่ของชาติบ้านเมืองดังนั้นเนี่ยนะครับก็โดยความวาดหวังกันว่าถ้าประเทศไทยจะเริ่มต้นกันใหม่นั้น
ก็ควรจะมีกติกาที่มันถูกต้องอำนาจต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ถ้าว่านี่นะครับถ้ายังไม่ต้องการให้เป็นประชาธิปไตยอย่างครบถ้วนก็ใช้สำนวนภาษาแบบผมว่าถ้าคืนอำนาจไม่ครบก็อย่ามาคืนเพราะคืนมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเรื่องเกิดปัญหานะครับเป็นผลเสียมากกว่าผลเป็นมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความรักชาติบ้านเมืองนั้นมันไม่ใช่ว่าจะต้องตามใจจนกระทั่งความคิดเห็นในทิศทางเดียวนี่แค่เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ว่าเรียกร้องการเลือกตั้งอะไรก็ได้หรือว่าไปตายเนี่ยนะครับดาบหน้าว่าเอารับรัฐธรรมนูญกันไปแล้วก็ไปแก้กันภายหลังแล้วท้ายที่สุดแก้ไขกันได้ไหมนะครับและรัฐธรรมนูญที่นะครับที่เขียนกันอยู่เนี่ยทำกันอยู่จะบริหารชาติบ้านเมืองได้ไหมอำนาจของประชาชนอยู่ตรงไหนก็ยังหาไม่พบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นลาภที่ไม่ควรได้ของประชาชนเพราะว่าประชาชนต้องการได้ลาภที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อหนทางข้างหน้ามันจะเป็นวิกฤตมากกว่าก่อน22พฤษภาคม2557เราจะย้อนกลับกันไปทำไมดังนั้นเนี่ยนะครับการอดทนและรอคอยไม่ผลีผลามไม่แสดงอาการอยากการเลือกตั้งจนขาดสติจริงอยู่ครับการเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความปรารถนามีความต้องการแต่นั่นต้องเป็นการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่ประชาชนเป็นใหญ่ตามหลักการประชาธิปไตยที่ครับรังงามลินคอนพูดว่าคือการปกครองนะครับของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหลักการประชาธิปไตยใดที่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มีการเลือกตั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องที่พวกเราเองในฐานะที่อยู่ฝ่ายซีกนี้ก็ควรจะแสดงจุดยืนให้ชัดผมใช้นะครับความรู้สึกส่วนตัวจุดยืนส่วนตัวเนี่ยนะครับการไม่รับของผมคือการไม่ลงการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ว่าลงและกลัวจะไม่ได้นะครับลงอย่างไรก็จัดได้จนได้เพียงแต่ว่ามันเท่ากับไปสร้างความชอบธรรมให้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องและจะกลายเป็นวิกฤตใหม่อีกรอบและรอบนี้เนี่ยนะครับยิ่งกว่าสึนามิเพราะเนี่ยนะครับปัญหาจัดสะสมมากยิ่งกว่าเดิมท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจบวกกับวิกฤตทางการเมืองนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการตีเรือทั้งโกลนแต่มันเห็นอยู่แล้วประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยในประเทศไทยล้มลุกคลานมา83ปีนั้นยังไม่เข็ดกันอีกเลยดังนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างต้องใช้ความรอบคอบเสียเวลาดีกว่าต้องมาเสียใจในวันข้างหน้าเห็นไหมครับเพราะเชื่อว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตอนรับรัฐธรรมนูญปี50เพราะเชื่อว่าจะแก้ไขรายมาตราได้เพราะเนี่ยนะครับไม่กล้าตัดสินใจแก้ทั้งฉบับเพราะเนี่ยนะครับมีการข่มขวัญกันทั้งหมดนะครับอยู่ที่การตัดสินใจผมเองเห็นว่าเราลองผิดลองถูกกันมาเป็นจำนวนมากเราไม่ควรจะลองผิดกันอีกแล้วเราควรจะลองถูกเพื่อที่นะครับเราจะอยู่กันนานๆเพราะว่าถ้าเราเดินกันผิดพลั้งเนี่ยนะครับก็พาประชาธิปไตยเข้าลงหุบเหวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความอดทนความอดกลั้นเราอดทนมา683ปีแล้วล้มลุกคลานกันมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้ผลีผลามจนกระทั่งเอาความอยากเรื่องการเลือกตั้งจนไม่ได้ดูว่าการเลือกตั้งภายใต้กติกาอะไรผลลัพธ์คืออะไรปลายทางคืออะไรนะครับถ้าปลายทางมันคือวิกฤตมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันเพียงเนี่ยนะครับน้ำผึ้งอาบยาพิษเท่านั้นเองผมเองว่าเราต้องคิดได้และต้องตัดสินใจได้และต้องกล้าตัดสินใจผมตัดสินใจไปแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ลงการเลือกตั้งนะครับส่วนใครจะตัดสินใจอย่างไรนั้นก็ไปคิดกันแต่ว่าทั้งหมดนั้นยังมีเวลาที่แต่ละฝ่ายจะได้นี่นะครับเมื่อสดับตับฟังแล้วจะได้ตัดสินใจว่าจะเลือกหนทางใดให้กับประเทศไทยพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงที่2การถึงแก่อสัญญกรรมของนายลีกวนยูอดีตผู้นำและรัฐบุรุษของสิงคโปร์นั้น
นะครับแน่นอนที่สุดบรรดาผู้นำในระดับนานาชาติได้แสดงความไว้อาลัยทางสถานทูตสิงคโปร์นะครับก็เปิดให้ประชาชนลงนามไว้อาลัยลีกวนยูนะครับที่สถานทูตสิงคโปร์นะครับประจำประเทศไทยมีการลดธงครึ่งเสาไว้อาลัยในลีกวนยูเนี่ยนะครับพร้อมกับให้ประชาชนเข้าลงนามแสดงความเสียใจตั้งแต่เวลา10โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่28มีนาคมนี้นะครับนี่ก็คือทางสถานทูตของสิงคโปร์ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าการที่ประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและก็มีขนาดเล็กมีหลากหลายเชื้อชาติจะมายืนอยู่ในแถวหน้าซึ่งความจริงเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับความจริงก็ในระดับเอเชียหรืออาจจะยืนในระดับโลกก็ได้สิงคโปร์ผ่านการลองผิดลองถูกกันมามากมายนะครับและก็มีระยะเวลาของการพัฒนาการจนกลายเนี่ยนะครับเป็นการประสบความสำเร็จลีกวนยูนั้นเป็นคู่นูประการในตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับของการเป็นผู้นำของสิงคโปร์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครคิดถึงสิงคโปร์ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นก็นึกต้องนึกถึงลีกวนยูเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าคิดถึงมาเลเซียก็ต้องดร.มหาเทมูฮัมหมัดและในประเทศไทยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องคิดถึงพันตำรวจโททักษิณเพราะเรียงไล่กันมาว่าก่อนเนี่ยนะครับลีกวนยูมาก่อนดร.มหาเทเนี่ยนะครับตามมาที่สองทักษิณชินวัตรเนี่ยครับก็ต่อมาที่สามตามห่วงเวลานะครับก็คือสลับกันนำกันในภูมิภาคนี้เพราะว่าการเข้ามาเป็นผู้นำเนี่ยนะครับท่ามกลางวิกฤตของประเทศนะครับเหมือนสิงคโปร์เนี่ยนะครับเหมือนประเทศที่ไม่มีอะไรไม่มีทรัพยากรธรรมชาตินะครับแต่ว่าตัวเองนั้นสามารถบริหารการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันเดิมนะครับเรื่องยางพาราเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าเครื่องบินรบเนี่ยซื้อเอาไว้เวลาจะบินจริงๆนี่ลำบากมากพรวดเนี่ยมันเข้าไปเลยล้ำน่านฟ้าของประเทศอื่นแต่ว่านี่นะครับการที่เขามีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และก็มีความต่อเนื่องนายกถัดอีกมาอีกสองคนนั้นก็สามารถรับไม้รับช่วงกันต่อนะครับและก็นำพาจนกระทั่งนี่นะครับสิงคโปร์เป็นประเทศนี่นะครับเล็กๆแต่ว่ามีความงดงามนะครับมีความสะอาดและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีการพัฒนาชนิดที่ว่าประเทศที่มีความเพียบพร้อมอย่างประเทศไทยก็ต้องคิดอ่านเหมือนกันว่าคนที่ไม่มีความพร้อมแต่เขาประสบความสำเร็จแต่คนที่มีความพร้อมอย่างประเทศไทยนั้นกลายเป็นประเทศที่มีปัญหานะครับบางคนถึงขนาดบอกว่านี่เป็นคนป่วยของเอเชียไปแล้วนะครับนี่คือการวิเคราะห์กันเมื่อวานของประธานธนาคารเกียรตินาคินแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านะครับอุทาหรณ์เรื่องนี้เป็นที่สำคัญที่สุดว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับของผู้นำในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจนะครับหรือจะเป็นประเทศเล็กก็ตามมันอยู่ที่ว่าในแต่ละประเทศนั้นผู้นำในขณะที่มีอำนาจนั้นทำอะไรผมเชื่อว่าการจัดงานศพของผู้นำสิงคโปร์ในอดีตอย่างลีกวนยูนั้นผู้นำหลากหลายประเทศจะได้เดินทางไปนะครับประเทศไทยทั้งอดีตนายกพันตำรวจโททักษิณและก็นายกปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่างก็เดินทางเนี่ยนะครับไปกันที่สิงคโปร์นะครับเพื่อไปร่วมการไว้อาลัยเช่นเดียวกันแต่ไปกันคนละวันเพราะว่ายุคสมัยเนี่ยนะครับทำให้พบกันได้มีการคุยกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการล้มหายตายจากกันด้วยการถึงแก่อสัญญากรรมนั้นการไว้อาลัยนั้นก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าขณะที่เขามีชีวิตอยู่นั้นเขามีความยิ่งใหญ่เพียงใดประเด็นต่อมาครับเรื่องราวที่มีการพบอาวุธที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะครับก็แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปกันมาเนี่ยนะเดิมทีผมคิดว่าจะพรวดพราดเข้ามายังหมู่บ้านกระสุนตกก็รอดูนะครับตั้งแต่ข่าวชิ้นนี้ออกมาก็ถือว่าครั้งนี้โชคดีว่าไม่ได้เลี้ยวมาที่หมู่บ้านกระสุนตกเพราะผมก็เชื่อว่าทางการข่าวของแต่ละฝ่ายนั้น
ก็ย่อมจะรู้ดีว่าเอามาจากที่ไหนอย่างไรทุกอย่างนี้นะครับถ้าอาวุธที่อยู่ในประเทศไทยนั้นเข้ามาโดยการจัดซื้อโดยการใช้งบประมาณของรัฐย่อมที่จะมีรหัสหมายเลขกันอย่างครบถ้วนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าอาวุธที่ถูกนำมาทิ้งนะครับที่สวนเพราะว่ารัฐบาลเข้มห้ามครอบครองนะครับบ้างก็บอกว่าชี้เป็นของเก่านะครับแล้วก็ยืนยันนะครับไม่กลัวเดินหน้าที่จะประชุมครม.ต่อผบ.ทบ.ก็เชื่อว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเขาเวลาในการตรวจสอบเพราะว่าได้ใช้ถุงของกองพันที่1กรมฐานราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ร .1001 รอซึ่งเนี่ยนะครับอาวุธดังกล่าวก็มีความแปลกประหลาดว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรืออะไรก็ตามนั้นการเลือกมาทิ้งในห้วงระยะเวลาดังกล่าวและก็สถานที่ที่จะใช้ในการประชุมครม.สัญจรนั้นผมเองก็ยังเห็นความแปลกประหลาดกันอยู่แต่เอากันว่านะครับจะโดยการพบของชายหาปลานะครับจะโดยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราก็โล่งใจกันว่านะครับอาวุธดังกล่าวไม่หล่นมาใส่ที่หมู่บ้านกระสุนตกนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วคราวนี้เพราะว่าสิ่งที่มันปรากฏนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับในทางกองทัพเองนะครับที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องอาวุธนั้นความจริงนะครับผมก็เชื่อว่าเขารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่ามาตรงไหนกันอย่างไรเพราะว่าสภาพการต่างๆนั้นเนี่ยนะครับแต่เราฝ่ายเองก็พอจะเข้าใจกันได้นะครับพอว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับที่สถานการณ์แสดงความคิดเห็นนั้นไม่ได้พุ่งเป้าไปยังประเด็นการเมืองดังเช่นกรณีวัดศรีวลีตอนวัดศรีวลีสระบุรีนั่นนะครับปืนลมปืนลูกซองปืน38นะครับกลายเป็นอาวุธสงครามนะครับที่ใช้เนี่ยนะครับในก่อความในการก่อความไม่สงบได้อย่างนะครับการทำสงครามนั้นถ้าเทียบกับอาวุธที่เจอที่ประจวบคีรีขันธ์นั้นนะครับเป็นเพียงขี้เล็บเท่านั้นนะแต่ว่านะครับกรณีของวัดศรีวลีนั้นนะครับเพราะมีการเชื่อมโยงกับธงแดงนะครับและก็มีการอธิบายพยายามจะเชื่อมโยงว่านัทวุฒิเคยพาคนไปพักที่นั่นซึ่งนัทวุฒิก็ไม่เคยพาคนไปและเรื่องนี้เนี่ยนะครับพอพูดเรื่องนี้เสร็จไม่ขึ้นเรื่องราวต่างๆก็เงียบลงทั้งที่เนี่ยนะครับจำนวนปริมาณขนาดรวมกระทั่ง อนุภาพของอาวุธนั้นที่ประจวบคีรีขันธ์นั้นนี่คือเนี่ยนะครับอาวุธสงครามอย่างแท้จริงต้องเป็นอาวุธแบบนี้ไม่มีใครนับปืนลมเป็นอาวุธสงครามหรอกครับลูกซองเนี่ยนะครับก็มีประจำบ้านกันทั้งประเทศอ่ะแต่ว่าเมื่อต้องการจะอธิบายความเป็นการปฏิบัติการทางการเมืองนั้นก็พยายามจะอธิบายอย่างนั้นแต่ว่ากรณีที่ประจวบคีรีขันธ์นั้นผมเชื่อว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยครับอึ้งกับสิ่งนี้เพราะผมเชื่อว่านะครับในซีของกองทัพเองก็ไม่คาดคิดนะและคนภายนอกก็ไม่คาดคิดและก็ต้องขอบคุณว่าเมื่อตรวจสอบสภาพอะไรกันแล้วนะครับไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์ทางการเมืองเพราะมีฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะกลายกันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราเองนั้นก็ยืนกันมาตั้งแต่ต้นระมัดระวังนะครับเพราะว่ารู้ว่าการทำลายพวกเราได้ดีที่สุดนั่นคือการสร้างเนี่ยนะครับให้เห็นว่าเป็นพวกที่ไม่สันติวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ท่วงทำนองที่มีความระมัดระวังนะครับเราก็รู้ว่ากระบวนการคิดวิธีการทำลายป้อมปราการที่แข็งแรงอันนี้ก็ยังดำเนินการกันอยู่แต่ว่ากรณีเรื่องนี้นั้นที่แต่ละฝ่ายต้องอึ้งกันนั้นก็เพราะว่าไม่คาดคิดและผมเชื่อว่าเมื่อเห็นแล้วแต่นะครับแต่ละส่วนที่รับผิดชอบย่อมจะรู้เนี่ยนะครับชัดเจนว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสภาพการต่างๆจึงเนี่ยนะครับไม่ได้นำถูกเลี้ยวมาทางการเมืองความจริงเนี่ยนะครับที่สวนสนประจวบคีรีขันธ์นั้นเป็นโรงแรมที่พักของกองทัพบกผมก็เคยไปพักเนี่ยนะครับ
เฮี้ยนกันน่าดูนะครับที่นั่นเมื่อก่อนนี่นะครับไปกับคณะกันเป็นจำนวนมากแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ดีมากนะครับมีประวัติเรื่องราวมากมายที่นั่นนะครับแต่ว่าเอากันเป็นว่านะครับกรณีระเบิดที่ประจวบคีรีขันธ์นั้นแม้ว่าความเห็นพยายามจะมาอธิบายชี้แจงนั้นจะไปกันคนละทิศคนละทางแต่ว่าเมื่อไม่สามารถนี่นะครับที่จะหยิบยกหรือว่ามาเชื่อมหรือนำมาใช้ทางการเมืองได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วประเด็นต่อมาครับการแสดงความคิดเห็นของนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองของสภาปฏิรูปแห่งชาตินี่นะครับได้กล่าวถึงการเสนอให้มีการนิรโทษกรรมเพื่อสร้างความปรองดองคนในชาติว่าขอตั้งคำถามต่อรัฐบาลและคสช.ว่าต้องการสร้างความปรองดองระหว่างประชาชนในสังคมที่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายจริงหรือไม่และถ้าใช่ตามที่คนในคสช.และรัฐบาลพูดในหลายวาระด้วยกันขอถามว่ามีแนวทางในการสร้างความปรองดองอย่างไรที่เป็นรูปธรรมเพราะทุกวันนี้ประชาชนยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนและไม่เห็นผลในทางปฏิบัติจากการทำงานสร้างความปรองดองของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาในอดีตหรือการสร้างบรรยากาศเพื่อเกิดความปรองดองในอนาคตการพูดเรื่องการนิรโทษกรรมโดยฝ่ายต่างๆในขณะนี้นั้นต้องเข้าใจด้วยว่าคำว่านิรโทษเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งและไม่ใช่วิธีเดียวที่ทำให้เกิดความปรองดองการออกกฎหมายนิรโทษกรรมสามารถทำได้แต่ต้องเกิดจากการเห็นพ้องของทุกฝ่ายว่าจะให้กับคดีใดเมื่อไหร่ซึ่งควรกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนนะครับแล้วก็อธิบายความต่างๆผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่านะครับการแสดงความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองนั้นที่ต้องการจะนะครับถามรัฐบาลและคสช.ว่ามีความจริงใจสร้างความปรองดองหรือไม่นะครับยืนยันต้องนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมที่ไม่มีคดีร้ายแรงเพื่อเป็นรากฐานแก้ความขัดแย้งลดอคติสร้างความปรองดองและให้อภัยโทษแก่ผู้ที่มีคดีถึงที่สุดนะครับและก็ดักทางคสช.ว่าอย่าลงจากอำนาจโดยไม่รับผิดชอบทิ้งให้สังคมขัดแย้งยืดเยื้อแล้วจะกลับมาอีกคุณอดุลเขวบริบูรณ์เนี่ยนะครับก็คือผู้สูญเสียคนหนึ่งเพราะว่าลูกก็มาตายในเหตุการณ์พฤษภา2535ซึ่งญาติวีรชนพฤษภา2535ก็เหมือนญาติวีรชน14ตุลาคม2516ญาติวีรชนนะครับ6ตุลาคม2519ความจริงเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆมากมายที่ผ่านกันมานั้นผมได้อธิบายความกันมาตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องการสร้างความปรองดองกับคนภายในชาติหรือว่าการนิรโทษกรรมก็ได้เชิญชวนเนี่ยนะครับแกนนำของทุกฝ่ายหรือแต่ละฝ่ายที่มีส่วนในการเกี่ยวข้องนะครับได้ปลดปล่อยประชาชนของตัวเองโดยการร่วมกันนำเสนอว่านะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่ไม่ใช่แกนนำนั้นให้ปฏิบัติการเนี่ยนะครับนิรโทษกรรมหรือจะดำเนินการใดๆก็ตามเพื่อใจคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องถูกดำเนินคดีส่วนเรื่องแกนนำนั้นก็ให้เข้าสู่การกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมก็ไม่ได้รับการขานรับแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าการออกมาเนี่ยนะครับชุมนุมเรียกร้องของประชาชนนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความเห็นที่แตกต่างมันไม่ใช่การเป็นอาชญากรที่มาก่ออาชญากรรมแต่การนี้นะครับเข้ามาผสมปนเปนะครับของแต่ละฝ่ายจนกลายเนี่ยนะครับนำไปสู่การบาดเจ็บและล้มตายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั้นและผมเองก็ยืนยันกันมาตั้งแต่ต้นแม้ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับจะเป็นพวกที่ตายมากที่สุดเจ็บมากที่สุดแต่อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะครับทุกครั้งที่แสดงความคิดเห็นนั้นว่าการออกมาต่อสู้ของประชาชนไม่ควรที่จะมีใครบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นใหม่
ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเขามาต่อสู้ด้วยจิตใจนะครับที่ต้องการให้ประเทศไทยมันดีขึ้นและยังถูกจับกุมคุมขังอยู่นั้นคนเหล่านี้ควรจะได้รับการนิรโทษกรรมแต่ก็ด้วยความวาดหวังว่าการพูดของคณะกรรมการปรองดองเนี่ยนะครับชุดที่มีนายอเนกเหล่าธรรมทัตอาจารย์อเนกเป็นประธานเนี่ยนะครับก็จะได้ทำคุณูปการอะไรให้เห็นผลกันบ้างโดยเฉพาะเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่อาจารย์อเนกหรือกระทั่งทางคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ที่ได้แสดงความคิดเห็นว่านะครับถามถึงความจริงใจเพราะการพูดเรื่องความปรองดองความสมานฉันท์การนิรโทษกรรมนั้นก็พูดต่างกรรมต่างวาระมาหลายครั้งและก็เวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีความรู้สึกเท่ากับคนที่อยู่ภายในคุกเพราะว่าสภาพการใช้ชีวิตมันคนละอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคณะกรรมการชุดนี้ออกมาทวงนะครับจากผู้นำรัฐบาลนั้นและผู้นำคสช.นั้นหวังว่าคงจะได้สดับตับฟังกันว่าจะเลือกการแก้ไขปัญหาอย่างไรและก็มีการทิ้งท้ายว่าจะลงจากอำนาจโดยไม่รับผิดชอบทิ้งให้สังคมขัดแย้งยืดเยื้อและจะกลับมาอีกนะครับก็เป็นคำถามที่ตรงไปตรงมามากที่สุดเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราแลเห็นว่าการเนี่ยนะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557นั้นสิ่งหนึ่งที่พยายามเนี่ยนะครับเป็นธงนำนั่นคือเรื่องการสร้างความปรองดองขึ้นภายในชาติมีเวทีปรองดองมากมายมีคนมาชวนคุยเรื่องการปรองดองกันมากมายแต่ว่าผลลัพธ์นี่นะครับสุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งที่หลายคนได้แสดงความห่วงใยเรื่องที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนี่นะครับของกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมาใหม่ที่จะไปรื้อฟื้นคดีปี2553นะครับซึ่งก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่บางส่วนย้ายอาจจะบอกว่าย้ายมาสังกัดดีเอสไอแล้วก็ตามแต่ว่าก็เป็นทหารเกือบทั้งหมดคำตอบนี้นะครับคือวันที่ได้ผลลัพธ์หลายคนได้แสดงความวิตกเนี่ยนะครับความจริงผมไม่ต้องการจะพูดถึงข่าวรายละเอียดเรื่องนี้คงจะได้พูดรายละเอียดกันในวันข้างหน้าแต่อยากจะบอกกับพี่น้องให้สบายใจได้ว่าคดีที่มีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเสร็จไปแล้วนั้นไม่มีผลอะไรเปลี่ยนแปลงกันมากเพราะว่าการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพนั้นเป็นการไต่สวนทุกฝ่ายว่าผู้ตายเป็นใครนะครับตายด้วยเหตุอะไรใครเป็นคนร้ายที่ทำให้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีการไปดำเนินการให้เนื้อหาสาระทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับถ้าทำให้คนตายฟื้นมาได้ผมก็เชื่อว่าสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้จริงให้พี่น้องได้อดทนรอดูผลลัพธ์ด้วยนะครับคือถ้าทำอะไรที่มันขัดต่อหลักนะครับที่พึงจะปฏิบัติแม้ว่าจะมีอำนาจที่จะกระทำได้เวลานี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วงของการเริ่มต้นคือผมเองก็ยังเห็นเนี่ยนะครับว่าช่องทางเนี่ยนะครับที่จะไปเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่ศาลไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้วเนี่ยไม่ง่ายเพราะข้อเท็จจริงความเนี่ยมันได้ปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นก็เป็นคำตอบที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้และผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพที่ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ตายเป็นใครตายด้วยเหตุอะไรแล้วก็ใครเป็นคนร้ายที่ทำให้ตายนั้นไม่สามารถที่ไปเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญได้มีหนำซ้ำเนี่ยนะครับการเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนั้นมันเท่ากับให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหากันมากเพียงแต่ว่านี่นะครับผมเองก็ต้องการจะแลเห็นเหมือนกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมีความประสงค์อะไรนะครับหลายคนก็คิดว่านะครับก็จะผลักเนี่ยนะครับโจทย์ได้เป็นจำเลยจำเลยให้เป็นโจทย์ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นอย่างไรก็ตามเปลี่ยนแปลงไม่ได้
ผมเองได้ต่อสู้เรื่องนี้กันมายาวนานการอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างผมกับสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะครับขณะเป็นรองนายกนั้นเป็นคำตอบที่นะครับอย่างชัดเจนเพราะเนี่ยนะครับการเตรียมคำตอบแต่ละฝ่ายการสร้างหลักฐานแต่ละฝ่ายนั้นที่ได้พยายามอธิบายตอบโต้ผมเองก็เห็นว่าไม่สามารถหักล้างความตายได้นะครับดังนั้นให้สบายใจได้ว่าดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่เราพึงจะต้องวิตกแต่ผมเองก็ยังเห็นว่าเรายังมีเวลาที่จะได้เห็นและปลายทางนั้นนะครับการจะเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเนื้อหาสำคัญแห่งคดีนะครับการพลิกคดีชนิดที่ว่านะครับคนละเรื่องคนละราวกันเลยนั้นสามารถทำได้ครับถ้าเรื่องราวต่างๆมันไม่มีภาพปรากฏมันไม่มีคนเห็นแต่ว่าเรื่องใดเนี่ยนะครับที่มันเป็นข้อเท็จจริงและศาลได้ไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพไปบางส่วนเนี่ยนะครับชัดเจนไปแล้วไม่ง่ายหรอกครับทำได้แต่ไม่ง่ายหวังผลลัพธ์ใดๆมาหักล้างยิ่งนะครับจะสร้างแรงกระเพื่อมของการนำข้อเท็จจริงมานำเสนอหักล้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อย่าได้วิตกเพราะว่าแค่รายชื่อที่มาเนี่ยนะครับก็เป็นคำตอบแล้วว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรและถ้าต้องการผลลัพธ์อย่างนั้นท้ายที่สุดจะได้ผลลัพธ์อย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็จะต้องพิสูจน์กันต่อไปในวันข้างหน้าประกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อช่วงสุดท้ายครับนะครับระหว่างทีมหนังสือพิมพ์นะครับโทรทัศน์ไทยรัฐกับทีมรวมดารานะครับรวมดาราที่ว่าก็คือจากพรรคเพื่อไทยและก็ในส่วนของนปช.นะครับรวมเป็นทีมหนึ่งและก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ทีมหนึ่งก็ไปกันหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับคุณธนุศักดิ์เลขุไทยคุณวราเทพรัตนากรพงเทพเทพกาญจนากิติรัตน์นรนองนะครับสมศักดิ์เทพสุทินหลากหลายมากมายครับสสหนุ่มสาวมากมายก็ไปเตะฟุตบอลร่วมกันโดยอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับก็ได้เดินทางเข้าไปดูทักทายกับนักกีฬาทั้งสองฝ่ายนะครับไทยรัฐนี่ก็ใส่ชุดดำนะครับทีมรวมดาราเนี่ยนะครับก็ใส่ชุดสีขาวก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยนะครับเสมอกัน 5-5 เป็นผลลัพธ์ที่อารมณ์ดี 5-5 นะครับก็เป็นบรรยากาศเนี่ยนะครับชื่นมื่นก็ออกกำลังกายกันความจริงเนี่ยนะครับพวกเราเตะฟุตบอลที่นี่ก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปกันอยู่แล้วนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นบรรยากาศผ่อนคลายกันนะครับแล้วก็ได้พบปะทักทายถามสารทุกข์สุขดิบนะครับได้กินข้าวร่วมกันเล็กๆพูดคุยทักทายกันในท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศเนี่ยนะครับที่แต่ละคนก็มีความสุขและที่สำคัญคือได้ออกกำลังกายนะครับสร้างความแข็งแรงนะครับเพื่อรอในวันข้างหน้านะครับที่วันที่บ้านเมืองนะครับสามารถเดินไปอยู่ภายใต้สภาพการปกตินะครับก็กำลังคิดอ่านเหมือนกันว่าจะชวนบรรดาหมู่มิตรก็คงจะได้นัดหมายกับพี่น้องสื่อมวลชนในส่วนอื่นๆนะครับทางกสทช.นี่ก็มีการนัดหมายเหมือนกันว่าจะไปเตะฟุตบอลรวมกันซึ่งก็มีตัวแทนในแต่ละช่องการเมืองเนี่ยนะครับก็ร่วมทีมกันแล้วก็ไปเตะกับทหารของการสื่อสารในวันที่25ก็กีฬาก็เป็นเรื่องที่ดีกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับกสทช.ให้เรารู้เนี่ยนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นการได้ออกกำลังกายนะครับการใช้เวลาเล่นกีฬากันนะครับทั้งที่วัยก็มากๆกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคน50 60เวลานี้ก็สามารถเตะฟุตบอลออกกำลังกายกันได้นะครับแล้วก็สามารถนี่นะครับที่จะได้สื่อสารกันด้วยกีฬานะครับทักษะต่างๆนะครับฝึกกันเอาไว้นะครับเพื่อร่างกายเราจะได้มีความพร้อมกันในวันข้างหน้านะครับบรรยากาศนี้ก็คาดว่าในวันข้างหน้าก็คงจะได้มีการจัดการแข่งขันกันอีกประเด็นต่อมาครับผมเองก็เห็นเนี่ยนะครับข่าวที่มีการโพสต์
Facebook ของพุทธอิสระเปรียบตนเองเนี่ยนะครับเป็นพญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะและก็ไปเทียบนะครับตัวกับวัดพระธรรมกายหลากหลายประเด็นหลังจากเมื่อวานนี้ก็พูดง่ายๆว่าไปประชดแดกดันเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำคือมันอาการหนักคนเราบอกว่าเป็นพระนี่นะครับและก็ตัวเองก็ยกตนข่มท่านว่าเป็นพญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะมันไม่ใช่พญาราชสีห์อะไรเลยการที่ไปปิดถนนเนี่ยครับยึดหน่วยงานราชการยึดศูนย์ราชการเนี่ยนะครับใครไปแตกกลวยเป็นไม่ได้เนี่ยแต่ว่านี่นะครับยิ่งเดินไปก็ยิ่งเลอะยิ่งเดินไปนี่ก็ยิ่งหนักและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมไม่ต้องการเอาข้อเปรียบเทียบมาวิพากษ์วิจารณ์ทับแต่มันชี้ได้อย่างชัดเจนเลยว่านะครับการที่ลุกขึ้นมาเนี่ยครับปฏิบัติอย่างนี้กับคนในคณะสงฆ์ด้วยกันตั้งแต่ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสังฆราชลงมานั้นนะครับจนกระทั่งนี้นะครับเปรียบตนเองกับวัดพระธรรมกายก็ให้ไปดูเนี่ยนะครับว่ามีคนศรัทธาเนี่ยครับมากกว่าใครมากกว่ากันในวัดกันตรงนั้นนั่นก็เป็นคำตอบแน่นอนที่สุดครับความศรัทธานั้นจะไม่อยู่จีรังยั่งยืนเลยนะครับถ้าไม่เป็นของจริงเพราะว่าท้ายที่สุดคนก็จับได้หลายท่านดังนั้นเนี่ยนะครับการที่มีพุทธนิกชนนะครับศรัทธาไปวัดใดที่มากกว่านั่นแหละถ้าจะเทียบว่าเป็นราชสีห์กันเนี่ยนั่นแหละครับราชสีห์จริงผมไม่แน่ใจว่าระหว่างวัดอ้อน้อยกับวัดพระธรรมกายเนี่ยจำนวนคนที่ไปร่วมในงานสำคัญนั้นจำนวนแตกต่างยิ่งออกฟ้ากับเหวสิแต่ก็แปลกประหลาดครับช่างหาสรรหาเวลามาเฟซบุ๊กกันทุกวันนะครับเล่นงานตั้งแต่หัวแถวยันนะครับปลายแถวดำเนินการทุกอย่างนะครับก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ผมก็มองว่าปกติกันหรือเปล่าหรือว่าต้องการอะไรเพราะว่าการที่มีพระภิกษุสงฆ์เรียกรูปหนึ่งเนี่ยมาเปรียบตัวเองเป็นพญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะทั้งที่เป็นเรื่องที่ทำผิดกฎหมายนะเพราะเนี่ยครับการที่ตัวเองไปยึดถนนเอาไว้แล้วก็ปิดล้อมเนี่ยนะครับการเลือกตั้งยึดหน่วยงานราชการต่อมาเนี่ยครับเริ่มปิดล้อมโรงแรมก็ถูกปิดล้อมธนาคารก็โดนกันสารพัดนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างมีคดีพ่วงท้ายกันมากมายแล้วก็สถาปนาตัวเองว่าเป็นพญาราชสีห์แห่งถนนแจ้งวัฒนะก็สบายเถอะครับเพราะว่าที่โรงพยาบาลศรีธัญญานี่เขามีภรรยาราชสีห์เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันเป็นความประหลาดว่าคนเราเนี่ยนะครับมันคิดอ่านกันอะไรกันได้ถึงขนาดนี้แล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งก็ไปสนับสนุนหลงเชื่อได้ถึงขนาดนี้ทั้งที่หลักคิดความคิดเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าสถานะความเป็นพระนั้นเป็นอย่างไรผมคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เห็นว่าคนแสดงความอย่างนี้ผมเป็นศิริวัฒน์บวรมายาวนานนะครับเห็นพระมากมายนะครับเพราะว่าความที่เป็นเด็กวัดนานและพอเนี่ยครับอยู่ในกระบวนการปัจจุบันเนี่ยก็เจอพระภิกษุสงฆ์มากมายไปวัดวาอารามต่างๆมากมายนะครับเข้าไปสักพักก็รู้แล้วนะครับว่าวัดแต่ละวัดเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีพุทธอิสระนั่นก็เป็นนะครับบทเรียนหนึ่งของสังคมไทยเหมือนกันในไม่ว่าจะเป็นแวดวงการเมืองและแวดวงศาสนาว่าคนเราเนี่ยนะครับก็มีพันอย่างนี้ด้วยเหมือนกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็ประกาศเดินหน้าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยไม่แยกภาษีบ้านและที่ดินออกจากกันเตรียมหารือคณะกรรมการปฏิรูปภาษีเพิ่มต้นเดือนเมษาซึ่งก็เป็นเรื่องราวนี้นะครับที่เราก็เห็นถึงความพยายามของนายสมหมายภาษีทั้งที่มีเป้าประสงค์ที่จะเก็บภาษีในอีก2ปีข้างหน้าคือปี2560ความจริงเรื่องนี้นะครับถ้าอยากจะทำเป็นการภายในถึงการเตรียมพร้อมเนี่ยและไม่ต้องให้ข่าวกันเนี่ยคนก็ฟังแล้วไม่เสียความรู้สึกแต่เพราะเนี่ยนะครับที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ชะลอเนี่ยนะครับกฎหมายฉบับนี้กันไปแต่ว่าพอส่วนปฏิบัติเนี่ยนะครับมีการขยับยังไม่หยุดกันนั้นและก็ไม่ใช่เรื่องราวรีบด่วนอะไรคนก็สงสัยว่ามันอะไรกันนักกันหนา
นะครับกรณีจะไปหาหรือคณะกรรมการปฏิรูปภาษีนี่นะครับก็ว่ากันทำกันเป็นภารกิจลับเพราะไม่ใช่เรื่องรีบไอ้ขั้นตอนการเตรียมการเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ต้องมาอธิบายให้คนก็ฟังและเสียความรู้สึกกันเพราะต้องยอมรับความเป็นจริงเนี่ยนะครับภาษีต่างๆที่มันเพิ่มเข้ามาในวันวิกฤตแบบนี้คือถ้าเวลาที่คนมันมีตังค์เนี่ยนะครับคนก็ไม่มีความรู้สึกแต่เวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยนะครับทั้งที่เรื่องไม่ได้คอขาดบาดตายปัจจุบันทันด่วนอีก2ปีรอได้ก็เพราะนี่นะครับตั้งใจจะเก็บอีก2ปีนะครับแต่ว่าความขยันในท่ามกลางความวิกฤตในเรื่องที่ไม่ควรขยันเรื่องที่ควรขยันคือการแก้ไขความเดือดร้อนนะครับของประชาชนตามที่ต่างๆนะครับว่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับให้ประเทศไทยลืมตาอ้าปากได้นะไม่ใช่อ้าปากค้างอยู่แบบนี้ทำตาค้างอยู่แบบนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยเป็นเรื่องหลักไม่ใช่เรื่องสร้างความเดือดร้อนคือปัญหาเวลานี้นะครับคนรอแก้ไขความเดือดร้อนไม่ใช่รอมาสร้างความเดือดร้อนนะสองคำนี้ชัดเจนครับเพราะเรื่องภาษีบ้านภาษีที่ดินเนี่ยนะครับถ้านายกรัฐมนตรีไม่เห็นเนี่ยนะฮะว่าคนเดือดร้อนก็คงไม่ต้องสั่งให้ชะลอตัวแต่ว่านายกก็แลเห็นเหมือนกันว่ามันมีปัญหาดร.โกรงเนี่ยนะครับพูดชัดเจนว่ามันสร้างความหดหู่ให้กับคนไทยคือมันอารมณ์เนี่ยนะครับที่มันพูดยังไงว่าเสียเซลล์เสียความรู้สึกหดหู่แล้วก็ปรากฏว่าพอชะลอดีขึ้นมาหน่อยแต่ปรากฏก็มีการให้ข่าวต่างกรรมต่างวาระนะความจริงคุณจะไปเตรียมตัวเตรียมอะไรก็ว่ากันไปเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยอีก2ปีข้างหน้ารัฐบาลข้างหน้านะครับควรจะได้มีโอกาสตัดสินใจคุณจะไปตัดสินใจแทนรัฐบาลอีก2ปีข้างหน้าได้ไงแต่เอาเถอะครับถ้าคิดว่านะครับนี่จะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นผลงานในเวลาอย่างนี้ก็ขอให้ทำต่อไปเถอะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับในเวลาเดือดร้อนเนี่ยเขาหวังให้แก้ไขความเดือดร้อนไม่ใช่สร้างความเดือดร้อนและไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายไม่ใช่ปัจจุบันทันด่วนมีเวลาถึง2ปีแต่ว่าก็มาขยันในเวลาพันอย่างนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานนะครับในประเทศไทยเรื่องหนึ่งเหมือนกันคุณศรีสุวรรณจันยานี่นะครับก็ร้องปปช.สอบปมสปช.นะครับตั้งญาติช่วยงานนะครับโดยยืนยันว่ามีข้อมูลลับมากกว่า85รายเดิมทีนี่นะครับเราเองก็เข้าใจว่ามี12รายแต่คุณศรีสุวรรณจันยานั้นนะครับหลังจากได้ข้อมูลไปตรวจสอบย้อนหลังกันไปเพราะว่าบางคนนกรู้เนี่ยนะครับพอมีเรื่องมีข่าวก็ไปลาออกซะก่อนแต่คุณศรีสุวรรณเนี่ยครับแกไปถอยย้อนไปได้เฉพาะสปช.เนี่ยนะครับ85รายสนช.อีกไม่รู้สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในการสอบจริยธรรมผิดพรบ.ปปช.เนี่ยนะครับเรื่องตั้งเครือญาติช่วยงานรับเงินเดือนตั้งแต่15,000ยัน24,000นั้นและที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการร้องเรื่องนี้ที่ผมอธิบายความนั้นหวังว่าชุดมอนิเตอร์นั้นเนี่ยคงจะได้ไม่ไปร้องกับกสทช.เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเป็นเรื่องนี้นะครับที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะว่าถ้ามันเหมาะสมเนี่ยนะครับทั้งสองสภาคงไม่มีมติยกเลิกแต่เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สังคมไม่อาจที่จะรับได้นะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มีการร้องเรื่องนี้แต่ผลของการร้องนั้นเราก็มาดูกันว่าท้ายที่สุดนั้นจะมีผลลัพธ์กันอย่างไรอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินเนี่ยนะครับอาจารย์ของผมเนี่ยครับหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยได้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับแนวทางการต่อสู้คดีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยนะครับที่ผมเรียกอาจารย์ชูอาจารย์ชูว่าในอดีตที่ผ่านมาการทำนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภานั้นถือเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่สามารถกระทำได้ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีคดีประเภทเมื่อทำตามนโยบายทำตามมติครม.ที่ภาษาทางบริหารเรียกว่าเป็นการกระทำทางการบริหารรัฐบาลแล้วถูกฟ้องเป็นคดีทางอาญาเช่นคดีสบก. 4/01 และคดีปรส.
คดีสปก. 4/01 เนี่ยนะครับศาลฎีกาพิพากษาให้คืนที่ดินนะครับให้กับหลวงให้กับรัฐให้กับแผ่นดินหลังจากมีการแจกสปก. 4/01ซึ่งอาจารย์ชูศักดิ์ต้องการอธิบายว่าการแจกสปก. 4/01 เป็นนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นแต่ว่าเมื่อไปแจกให้กับคนที่ไม่มีคุณสมบัติเขาแจกเกษตรกรผู้ยากไร้แล้วก็ดันไปแจกให้กับเศรษฐีผู้มั่งมีครับแล้วก็ไม่ได้ใครที่ไหนก็คือสามีเลขาของตัวเองมูลค่าเป็นหมื่นล้านครับที่จังหวัดภูเก็ตต่อสู้กัน3ศาลศาลฎีกาพิพากษาให้ที่ตกเป็นของแผ่นดินซึ่งความจริงเนี่ยนะครับคนไปแจกคนไปอนุมัติเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีพูดง่ายๆว่าจะต้องถูกลงโทษขังคุกแต่คดีนี้เนี่ยนะครับไม่มีนักการเมืองรายใดต้องรับผิดชอบแม้แต่เพียงรายเดียวอาจารย์ชูศักดิ์ก็อธิบายความว่าเหตุที่ไม่ถูกดำเนินคดีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการอ้างว่าเป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับแม้กระทั่งโครงการประกันราคาข้าวนะครับหนึ่งฤดูเนี่ยนะครับใช้เงินไป70,000 ล้านโดยไม่มีเม็ดข้าวแม้แต่น้อยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องแจกเงินชาวนาไร่ละพันเนี่ยใช้เงิน40,000 ล้านนะครับก็ทำตามนโยบายรัฐดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเทียบเนี่ยนะครับกับกรณีของสปก. 4/01หรือการสั่งไม่ฟ้องปรส.เนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไม่เห็นว่านายกรัฐมนตรีหรือครม.คนไหนจะต้องมาแสดงความจะต้องมารับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีของนายกยิ่งลักษณ์ที่มีการเปรียบเทียบกันนั้นก็ถือว่าเป็นคดีแรกที่มีการฟ้องเรื่องนโยบายเพราะว่ามันไม่ได้มีประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่เป็นการเรื่องนะครับเป็นการกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยซึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่2วันหลังจากประกาศโครงการปล่อยปละละเลยแล้วนะครับแถลงเปิดตัว2วันปล่อยปละละเลยแล้วมีคำเตือนมาแล้วทั้งที่ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันสำคัญอยู่ที่ทัศนคติที่มันเป็นลบมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ของอาจารย์ชูศักดิ์ที่ต้องรับฟังกันก็คือว่าประวัติศาสตร์ความเสียหายต่างๆที่เป็นนโยบายรัฐที่หยิบยกมากล่าวอ้างนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสปก. 4/01เป็นหมื่นล้านครับไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับประชาชนโครงการเนี่ยนะครับปรส.นะครับที่ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าไปทุจริตสร้างความเสียหายกับรัฐร่วม700,000-800,000 ล้านนั้นประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์มีประเทศเสียประโยชน์และประชาชนนะครับต้องเป็นหนี้ต่างชาติอีกนั่นแหละเสียประโยชน์งบปียาสาว่านี่นะครับจับต้องอะไรกันไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งนี่นะครับการประกันราคาข้าวฤดูการใช้70,000 ล้านไม่เห็นข้าวสักเม็ดนะครับเพราะเอาเงินเข้าไปบวกและรวมกระทั่งว่าแจกไร่ละพันก็40,000 ล้านแล้วมันจะแตกต่างอะไรกันนะครับว่าโครงการอื่นๆที่ไม่มีการฟ้องกันมาเลยทุกคดีนั้นแต่ต้องการเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่ามีคดีเดียวของนะครับของประเทศที่ถูกหยิบยกมาจากนโยบายก็คือการจำนำข้าวและก็ไม่มีประเด็นเรื่องการทุจริตเมื่อไม่มีการทุจริตเนี่ยนะครับก็จะมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งถึง600,000 ล้านเนี่ยซึ่งผมเชื่อเนี่ยนะครับคนที่ฟ้องก็ไม่ได้หวังผลแล้วครับว่าต้องการได้เงินคืน600,000 ล้านและ600,000 ล้านนั้นก็ไม่ได้เป็นเงินที่นายกยิ่งลักษณ์นี่นะครับเอาเข้ากระเป๋าของตัวเองแต่เอาเงินไปเข้ากระเป๋าให้กับประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้ที่ยังไม่มีการฟ้องเนี่ยนะครับเรื่อง600,000 ล้านเนี่ยแต่ว่าประโคมโหมข่าวกันเนี่ยแต่ปลายทางก็ต้องเอาเพราะต้องการจะเล่นกันให้ถึงที่สุดแต่ก็ได้สะท้อนถึงความนี่นะครับของความประหลาดอยู่แล้วว่าคำฟ้องไม่มีเรื่องการทุจริตไม่พบเรื่องการทุจริตเกี่ยวข้องกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์แต่ว่าฟ้องในข้อหาปล่อยปละละเลย
ซึ่งเขาต้องการจะต่อสู้ว่าเขาไม่ได้ปล่อยปลาละเลยเนี่ยนะครับตามขั้นตอนต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้รับโอกาสกันอย่างครบถ้วนปกตินี่ครับพยานต้องหักล้างโดยพยานพยานโจทก์ต้องถูกหักล้างโดยพยานจำเลยอย่างเท่าเทียมกันถ้าการต่อสู้เป็นบรรยากาศกันแบบนี้ครับประเทศนี่นะครับมันก็จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของกระบวนการความรู้สึกต่างๆและก็เป็นหลักพื้นฐานของความยุติธรรมแต่ว่านี่นะครับการที่คู่ความไม่มีโอกาสจะต่อสู้คดีที่เท่ากันนั่นนะครับมันจึงเป็นปัญหาและเขาก็มีการเรียกร้องและด้วยความวาดหวังว่านะครับการต่อสู้คดีนั้นจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมซึ่งก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและก็โดยหลักเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติกันอย่างนั้นผมเองเนี่ยครับเห็นข่าวนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งวันนี้ที่หนังสือพิมพ์มติชนนะครับได้เอานะครับรายละเอียดจากกรมบัญชีกลางเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของ10กระทรวงที่เบิกจ่ายต่ำสุดการที่เนี่ยนะครับงบประมาณของแต่ละกระทรวงนะครับเบิกจ่ายน้อยนะครับมันกระทบกับแรงกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศซึ่งแต่นะครับรัฐบาลต้องการกระตุ้นนั้นมติชนเนี่ยเขาไล่ชัดเจนเช่นว่างบประมาณของกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับซึ่งนับ1ตุลามาเนี่ยนะครับ 1,900 ล้าน 1,976 ล้านใช้ไป793ล้านท่องเที่ยวเนี่ยนะครับซึ่งต้องประโคมโหมข่าวมากที่สุด 7,931 ล้านใช้ไปเพียง 2,089 ล้านใช้น้อยมากครับนะครับจากตุลานะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนา6เดือนไปแล้วครับ6เดือนไปแล้วก็ปรากฏว่าครึ่งหนึ่งของปีแล้วนะครับก็ใช้งบประมาณยังไปไม่ถึงครึ่งนะครับของงบประมาณเช่นนี้นะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับใช้ประมาณ1ใน4ของกระทรวงพลังงานก็ใช้ไม่ถึงครึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับงบ 109,658 ล้านใช้ไปเพียง 43,593 ล้านก็ไม่ถึงครึ่งกระทรวงคมนาคม 111,722 ล้านนะครับใช้ไปเพียง1ใน4เท่านั้น 32,140 ล้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินี่ก็หนักครับงบประมาณ 32,45 ล้านนะครับใช้ไปเพียงแค่ 10,581 ล้านแค่1ใน3อุตสาหกรรมนี่นะครับ 5,856 ล้านใช้เพียง 2,057 ล้านก็ประมาณ1ใน3เช่นเดียวกันกลาโหมครับ 192,949 นะครับก็ใช้เพียงแค่นะครับ 70,541 ล้านเนี่ยนะครับเกือบร่วม1ใน3เหมือนกันกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับที่เดือดร้อนคนเดือดร้อนมากที่สุดเนี่ยนะครับ 80,999 ล้านใช้ไปเพียงแค่ 3,251 ล้านกระทรวงวัฒนธรรมแท้ๆครับ2งบประมาณเนี่ยนะครับ 7,047 ล้านครึ่งของปีแล้วใช้เพียงแค่ 2,692 ล้านส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกเนี่ยนะครับ 119,538 ล้านใช้เพียงแค่ 47,579 ล้านคือสิ่งที่มติชนเนี่ยนะครับเอารายละเอียดจากกรมบัญชีกลางสิ่งหนึ่งเนี่ยครับที่ต้องเกิดคำถามชัดเจนว่าทำไมกระทรวงเหล่านี้เนี่ยนะครับจึงไม่เบิกงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับงบประมาณก็จะไปกระจุกก่อนสิ้นปีงบประมาณคือ30กันยาปีนี้1ตุลาก็นับงบประมาณปี2559แต่ละหน่วยงานนะครับใช้งบประมาณ1ใน4 1ใน3ครึ่งก็มีไม่ถึงครึ่งก็มีทั้งที่ระยะเวลานี่ครับก็เหลือครึ่งดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่เกิดความสงสัยว่าเหตุที่ไม่เบิกตังค์ที่ไม่มาเบิกตังค์เพราะไม่มีตังค์หรือเปล่าเห็นไหมคนมาสงสัยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนงานที่รับผิดชอบก็ต้องตอบคำถามเช่นเดียวกันว่าที่ไม่เบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยนะครับที่จะให้เกิดแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะนานวันเข้าเนี่ยนะครับ
ก็งบประมาณตั้งไว้เป็นจำนวนมากเบิก1ใน4นะครับ1ใน3นะครับและก็ไม่ถึงครึ่งคนก็สงสัยเพราะธรรมชาติกระทรวงทบวงกรมเนี่ยนะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณแต่ปรากฏว่านะครับอืดอาดไม่อยากได้ตังค์ยังไงอย่างนั้นเวลาไปต่อสู้เนี่ยนะครับไอ้งบประมาณของแต่ละกระทรวงเนี่ยจะต้องทำนู่นจะต้องทำนี่พอได้งบประมาณแบะ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 มันทำให้พอนานวันเข้าเนี่ยอย่างที่นะครับที่ผมพูดเนี่ยคนเขาสงสัยว่าเหตุที่ไม่มีการเบิกจ่ายเพราะไม่มีตังค์หรือเปล่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อนะครับว่ารัฐใดไม่มีตังค์เนี่ยนะครับงบประมาณแผ่นดินขนาดนี้โอ้สถานะนี่จะหนักมากแต่ว่าต้องให้เหตุผลกันว่าเหตุที่ไม่มาเบิกจ่ายเนี่ยเพราะเหตุอะไรเกิดขึ้นจากความไม่มีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าการทำงานเนี่ยนะครับไม่มีแรงกระตุ้นจูงใจหรือว่าไม่มีการสั่งการบริหารการจัดการที่จะเร่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมฟังนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดมีการอธิบายความสั่งการกันไปหลายรอบแต่มันประหลาดใจก็คือว่างบประมาณขนาดนี้ซึ่งแต่ละกระทรวงก็ต้องเร่งอย่างน้อยครึ่งก็ไปครึ่งนะครับครึ่งปีก็ต้องไปครึ่งแล้วครึ่งปีหลังนี่นะครับจะได้ไม่กระจุกตัวเนี่ยนะครับไปใช้วิธีพิเศษกันในช่วงปลายนะครับหลายหน่วยงานนะครับพอปลายนี่นะครับงบประมาณเหลือจ่ายก็ใช้วิธีพิเศษกันแต่ว่าเอาเป็นว่าในขนาดนี้เมื่อประเทศมันเกิดวิกฤตไม่มีแรงกระตุ้นเนี่ยนี่งบค้างท่อนี่เต็มกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ากระทรวงใดเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีต้องการให้ใช้เงินเนี่ยนะครับเร็วตามที่ประกาศเนี่ยแล้วก็มีเงินอย่างที่ว่านี่ก็ประกาศว่าภายในวันที่เท่านี้ถ้างบประมาณใช้ไม่ถึงเท่านี้จะเรียกเงินกลับเข้างบกลางให้หมดเรียบร้อยเชื่อผมอะแต่ว่าเนี่ยนะครับอึดอัดกันแบบนี้นะครับเศรษฐกิจก็ไม่กระตุ้นงบประมาณก็เดินไปอย่างกระเตาขาขาดแบบนี้ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับการกระตุ้นเพราะว่าในส่วนของเกษตรกรกระตุ้นไม่ออกแล้วเพราะพืชผลเกษตรไม่ได้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับในระดับโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างสหพัฒน์เนี่ยนะครับแทบจะคายควันยางออกมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับสภาพการต่างๆเหล่านี้ครับคนที่จะทำได้ก็คือแป๊ะนั่นแหละครับที่จะต้องจัดการลองบอกกันมาดิครับว่าถ้าเงินไม่จ่ายภายในเท่านี้จำนวนเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์จะเรียกกลับไปหมดเชื่อผมนะครับวับเดียวแล้วครับเรียบร้อยจะเกิดแรงกระเพื่อมมามากมายนี่หมายถึงว่ามีตังค์นะครับแต่ถ้าไม่มีตังค์นะครับอย่างไรก็ทำไม่ได้แต่ว่าผมก็เชื่อว่ายังไงประเทศไทยก็ต้องมีสตังค์พอนะครับแต่ว่ามียอดงบประมาณแล้วไม่เบิกทำให้เกิดความสงสัยว่าไม่มีตังค์หรือเปล่าทั้งที่ว่าไม่ควรจะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับยิ่งจะสูญเสียความเชื่อมั่นสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับเราก็ร่วมกันเป็นสมาชิกนะครับกับข่าวบนโทรศัพท์มือถือนะครับวันสัปดาห์ละ9บาทนะครับเรียนย้ำว่าถ้าไม่เดือดร้อนกรุณาช่วยสมัครกันแต่ว่าถ้าเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรแล้วก็โปรดได้ช่วยอุดหนุนนะครับสินค้าที่เข้ามาโฆษณาในช่องสถานีแห่งนี้นะครับท่านช่วยซื้อของเขาเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นสินค้าที่มีการโฆษณาในช่องนี้ก็สิท่านซื้อสินค้าลักษณะเดียวกันนั้นก็ลองพิสูจน์ลองทดสอบกันดูนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมแต่เพียงแต่ว่าเขาก็เป็นคุณูปการกับทางสถานีนะครับในการที่จะเป็นสปอนเซอร์โฆษณาก็ถือว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันก็แล้วกันนะครับตามสำนวนกันแบบไทยๆเขาก็จะได้โฆษณากันนานๆนะครับเขาประสบความสำเร็จทางโฆษณาสถานีก็มีรายได้ก็มาจัดรายการนะครับเผยแพร่ข่าวสารกันไปได้นะครับก็นี่ก็คือโลกแห่งความเป็นจริงส่วนผลของกสทช.ในวันนี้จะเป็นอย่างไรก็รอฟังกันส่วนผมก็ไปที่ปปช.นะครับมานั่งจัดรายการเนี่ยนะครับตื่นตีห้าก็อึดอัดกันหน่อยนะครับสภาพการร่างกายนั้นก็เหมาะกับเวลา9โมงแต่ว่าพอมาจัดเร็วขึ้นนั้นนะครับก็อึดกันพอสมควรแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นความตั้งใจนะครับพบกันใหม่กับรายการมองไกลในวันพรุ่งนี้ครับถ้ามีวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ